ครับสารวัตรเดี๋ยวคุณเข้าไปพบผมที่ห้องด้วยนะครับปิดประตูด้วยครับเรื่องเอกสารที่ผมให้คุณรวบรวมคดีป้าสำอางไปถึงไหนแล้วคือช่วงนี้ผมทำคดีของนายกำจรอยู่นะครับก็เลยคดีของนายกำจรผลการชันสูตรยังไม่ออกผมคิดว่าคุณน่าจะมีเวลามันยังมีคดีชิงทรัพย์แล้วก็คดีของนายเชื่อมแทรกเข้ามามันก่อเกียรติผมสั่งคุณไปหลายวันแล้วนะคุณบอกผมมาดีกว่าว่าคุณจะทำเสร็จเมื่อไหร่ผมขออีก2อาทิตย์ครับสารวัตรผมให้เวลาคุณ3วันถ้าคุณตั้งใจทำผมเชื่อว่าคุณสามารถทำได้เชิญคุณออกไปได้แล้วเราเพิ่งได้มีความแน่นอนที่จะรู้ได้ว่ามันเป็นไปอย่างนั้นอย่ามัวกังวล